โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะให้ต้อนรับสู่ฟรีเกมมิ่งครับผมนี่อยู่เกมเบสเซอร์ออนไลน์แล้วนะครับวันนี้เป็นคิวรัดนะคือรัดคิวของคลิปที่ผมแพนว่าผมจะทำไว้นะครับก็คือเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยผมได้เอามิสติกตัวมิสติกอเวคานิ่งเนี่ยโคนของโคนไอเทมมาเรียบร้อยนะครับเพื่อที่จะเอาไปลองปราบเหตุผลที่ผมเอามิสติกมาเล่นเพราะอะไรนะคือผมอยากรู้ว่าทำไมคนถึงเลือกที่จะไปเล่นสืบกันเยอะกว่าตัวของเวคานิ่งแล้วก็ทำไมตัวเวคานิ่งเนี่ยถึงไม่ค่อยมีคนเล่นเลยนะครับน้อยคนมากที่จะเล่นตัวมิสติกเวคนะวันนี้ผมก็เลยอยากรู้นะแล้วก็เลยลองโคนแล้วเอาไปฟาร์มดูนะครับผมแล้วในฟาร์มสตรีมเนี่ยมีคนให้ความสนใจกันค่อนข้างมากนะครับถามเข้ามาเยอะว่าเฮ้ยมันฟาร์มยังไงกดยากไหมฟาร์มขยะได้เท่าไหร่ใช้แอดออนอะไรเดี๋ยววันนี้เรามาทำคลิปบอกเลยละกันนะตามคำขอครับโอเคของที่เราใช้นะครับก็เป็นของที่ผมโคนมานั่นแหละนะก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับเคลียร์เท่านี้ส่วนแอดออนเดี๋ยวเราวิ่งดูแอดออนโอเคแอดออนก็จะเป็นประมาณนี้ครับสายน้ำว่องไวเนี่ยจะเป็นบวกพลังโจมตีมอนเตอร์นะแล้วก็บวกความเร็วในการโจมตีนะครับคลื่นอากาศเป็นโจมตีมอนเตอร์ครับแล้วก็บวกค่าความเสียหายคริติคอลครับสายน้ำหมุนเกลียวนะครับเป็นบวกอัตราคริติคอลนะครับหรือโอกาสติดที่20ครับแล้วก็บวกคีดาเมจบวกความเสียหายคีดาเมจอีก 3% นะครับมังกรพังอาจนะฮะเป็นบวกคริติคอลแล้วก็ลดเกาะครับตัวคลื่นน้ำวนนะครับคลื่นน้ำวนเนี่ยจะบวกพลังป้องกัน15แล้วก็บวกการโจมตีหลัง 3% นะครับวายุสลาตันนะครับผมเป็นบวกบวกโจมตีด้านหลัง 3% แล้วก็ลดเกาะ15ครับอันนี้เป็นคอมโบประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องของสกิลนะครับผมส่วนใหญ่ที่เราใช้กันก็คือเราจะอัพสกิลทั้งหมดเนี่ยนะเราจะอัพตัวของสกิลเอาไว้คันนิ่งเนี่ยเราจะใช้ทั้งหมดเลยนะครับผมไม่รู้ว่ามันต้องใช้อะไรบ้างผมก็เลยอัพไปหมดเลยนะแล้วก็คอมโบผมเนี่ยจะเป็นคอมโบที่ใช้แต่เอาไว้คันนิ่งเท่านั้นนะครับจะไม่ได้มีใช้ของฝั่งของอาวุธหลักเลยโอเคถ้าเข้าใจกันแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคอมโบจริงๆแล้วมันเป็นยังไงนะครับคอมโบหลักมันเป็นยังไงนะโอเคทำให้ดูก่อนเนาะแล้วก็ค่อยมารีพีทกันให้ดูอีกทีช้าๆครับป่ะเริ่มละโอเคก็จะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเปิดปุ่มนะเพื่อจะได้ไม่งงกันที่เราใช้ไปนั่นก็คือผมจะใช้เป็นตัวสกิลชิปคลิกซ้ายชิปคลิกขวานะครับผมชิปคลิกซ้ายชิปคลิกขวาชิปคลิกซ้ายเนี่ยเราใช้แค่2ฮิตนะจริงชิปคลิกซ้ายมันสามารถลากต่อไปตรงนี้ได้เนาะแต่ว่าตัวเราเนี่ยจะใช้แค่2ฮิตเท่านั้นนะครับถามว่าทำไมต้องใช้2ฮิตนะครับผมก็เพื่อที่เราจะต่อจริงๆแค่2ฮิตแล้วมันจะต่อแคนเซิลแอนิเมชันตัวของคลิปคลิกขวาได้แล้วก็ถ้าใช้จนจบคลิปคลิกขวาเนี่ยไอชิ้นส่วนวิญญาณนักสู้อ่ะมันจะครบพอดีนะครับผมดูสังเกตครบพอดีพอให้เราใช้สกิลหมาป่าหมอบได้แบบให้เราใช้สกิลอื่นได้แบบเต็มสูบนะครับผมคือถ้าเกิดว่าเราไม่มีตัวของชิ้นส่วนวิญญาณเนี่ยถ้าเราไม่มีนะครับแล้วเราใช้หมาป่าหมอบนะมันจะได้แค่ 10% ครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีเต็มแล้วเราใช้หมาป่าหมอบครับมันจะกลายเป็น 20% ครับทำให้ตัวของมิสติกเนี่ยโจมตีได้เร็วเพิ่มขึ้นมากๆนะฮะโอเคไปครับต่อนะคลิปหลังจากชิปคลิกซ้ายชิปคลิกขวานะครับกดสเปซบาร์แล้วชิปคิวต่อเลยนะครับผมเป็นแบบนี้ชิปซ้ายชิปขวาสเปซบาร์ชิปคิวครับจะเป็นไรซิ่งดราก้อนหรือมังกรพังงาดครับผมคือด้วยความที่ว่าเรามีตัวของชิ้นส่วนครบ3เนี่ยถ้าเกิดว่าเราลองให้ดูถ้าเกิดเราไม่มีอ่ะมันจะไม่มีมังกรพุ่งขึ้นมานะครับผมตัวดาเมจเพิ่มเติมมันก็จะไม่ขึ้นด้วยกดขวาธรรมดาเป็นแค่นี้เป็นแค่ต่อยน้ำพุ่งเฉยครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีเนี่ยสักหนึ่งก้อนเราจะสามารถต่อยแล้วปล่อยมังกรได้ปึ๊บก็จะมีดาเมจที่สูงด้วยนะครับผมโอเคนะ
ต่อจากทิปคิวทำไงต่อครับผมกด F ค้างครับ F ค้างคือท่านี้ไหนนะนี่ขึ้นน้ำบนนะครับ F ค้างเนี่ยทุกฮิตที่เรากดนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบโจมตีแบบโดนหรือไม่โดนก็แล้วแต่มันจะรีเลือดให้นะครับมันจะรีเลือดให้เพราะนั้นเอามากดใช้ได้เลยก็จะเป็นทิปคิวแล้วก็ F ค้างเนาะเราก็จะใช้จนสุด3ฮิตเลยก็คือตอนถึงเตะกวาดปึ๊บปึ๊บปึ๊บหลังจากชิปคิว F แล้วทำไงต่อนะครับผมใช้ WF ครับถ้าพุ่งเตะแต่ว่าพอ WF แล้วเนี่ยให้เราหมุนเมาส์กลับมาข้างหลังมอนเตอร์นะครับเพราะว่าเราจะพุ่งผ่านกองมอนเตอร์ไปให้หมุนเมาส์กลับมาแล้วกดคลิกซ้ายคลิกขวานะครับผมขึ้น Fหมุนเมาส์คลิกซ้ายคลิกขวานี่ครับจะจบที่สกิลนี้นะครับจะจบที่สกิลคลิกขวาเนาะต่อย2ที่ใช่ไหมครับหลังนั้นกดลงคลิกขวาครับจะเป็นสกิลตอกส้นหรือสกิลใหม่สกิลอะไรวะพายุสลัดตันไม่ใช่บาธาถล่มปัตตภีท่านี้ครับพอหลังจะใช้ท่านี้เสร็จใช่ไหมครับให้กดคลิกซ้ายคลิกขวาพร้อมกันก็จะเป็นประมาณนี้ครับหลังจากที่เราพุ่งมาเนาะตั้งแต่พุ่งเลยแล้วกันปึ๊บครับใช้คลิกซ้ายคลิกขวาคือใช้คลื่นสุญญากาศคลื่นอากาศท่านี้นะครับปล่อยมังกรออกไปนะเพราะว่าตัวเกจของเราเนี่ยจะเต็มจะเป็นปล่อยมังกรปุ๊บใช่ไหมเดี๋ยวลองอย่างเงี้ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บพุ่งไปพลังมาปึ้งครับพอหลังจากที่เราคลิกซ้ายคลิกขวาแล้วให้เรากดคลิกซ้ายกับคลิกขวาอีกทีนึงครับคลิกซ้ายคลิกขวาครับเกจจะเต็มเนาะหลังนั้นก็กดW คลิกขวาได้เลยปึ้งปึ้งนะครับอันนี้คือจบ1คอมโบแล้วนะฮะจบ1คอมโบแล้วแต่ถ้าเกิดว่าจบ1คอมโบแล้วมันไม่ตายเราสามารถใช้คลิกซ้ายคลิกขวาสแปมได้คลิกซ้ายคลิกขวาเนี่ยเราจะใช้เป็นการสแปมซะส่วนใหญ่โอเคดูกันอีกครั้งหนึ่งแบบช้าๆชัดๆนะครับขออนุญาตรีสเตมิน่าแป๊บหนึ่งดูอีกทีนะครับแบบช้าๆต่อเนื่องนะครับจนจบคอมโบคลิกซ้ายคลิกขวาเป็นปลาคิว F ขึ้น F คลิกซ้ายคลิกขวาลงคลิกขวาคลิกซ้ายคลิกขวาคลิกซ้ายคลิกที่ขวาแล้วก็ W ที่ขวานะครับประมาณนี้จบมามันก็จะเป็นท่าประมาณนี้เลยปึ้งปึ้งปึ้งฮะเรียบร้อยครับผมและนี่คือคอมโบที่ผมใช้ในการฟาร์มไก่ฟินเมื่อตอนไลฟ์ในวันจันทร์นะครับใครที่กำลังสนใจตัวมิสติกเอเวคานิ่งเนี่ยก็สามารถนำไปใช้ได้เลยนะครับกดค่อนข้างง่ายความเร็วในการฟาร์มเนี่ยก็ถือว่าเร็วมากมากเร็วแบบเร็วเลยนะครับผมเร็วมากๆเลยจริงๆนะครับผมแทบจะเทียบกับมูซาสืบเนี่ยบอกเลยว่าต่างกันช้ากว่ามูซาสืบแค่ประมาณวิ2วิเท่านั้นนะครับในการเคลียร์มอนไกฟินเนาะส่วนมอนที่อื่นเนี่ยผมยังได้ไปลองเนาะเพราะว่าแค่สงสัยเฉยว่าทำไมคนเขาถึงเลือกที่จะไม่เล่นกันนะโอเคนะครับผมจบแล้วสำหรับคลิปเนื้อหาคอนเทนต์วันนี้นะครับผมถูกใจไงฝากกด Subscribe ด้วยนะครับใครที่เข้ามาดูใหม่ก็ฝากด้วยครับ Subscribe จะเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่แล้วก็คลิปคอนเทนต์ลงช่องของเรานะครับ
ขอบคุณที่ยังติดตามแล้วก็ถามถ่ายกันเข้ามาครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวไปก่อนฮะเจอกันสวัสดีครับ